ร้าน Smart Eye นะครับเพราะว่าใกล้บ้านด้วยนะครับอยู่พาซิโอกาญจนาภิเษกบ้านผมอยู่ตรงสายใต้ใหม่ก็ร้านอยู่ข้างหลังเนี่ยครับตอนนี้ก็รอให้เขาเอาเลนส์นะครับไปเปลี่ยนเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟเลนส์ร้านเขาอยู่ติดกับวัดสันนะครับนะพระนี่มาดูนะครับนี่จากกล้องหลังร้าน Smart Eye ที่พาซิโอกาญจนาภิเษกเขาก็จะอยู่ตรงนี้ช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยไดโซเจียงลูกชิ้นปลาบูธนะฮะแต่ว่าอยู่ติดวัดสันเลยเขาจะมีหลายอย่างแว่นตาเนี่ยที่สำคัญคือต้องทดลองใส่นะครับอย่าไปซื้อออนไลน์ใส่ให้มันพอดีใส่แล้วรู้สึกสบายกับตัวเองเรื่องราคาเรื่องแบบเรื่องยี่ห้อเนี่ยที่หลังนะครับแล้วก็เลือกเลนส์ว่าแบบไหนที่มันเหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเองอย่างไรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาชมข้างในนะครับครับภายในร้านนะครับกว้างขวางใหญ่โตผมก็เป็นลูกค้านี่มันเรียบเพราะว่ากำลังแก้ไขให้อยู่นะครับว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเขาต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษนะครับไม่ได้ใครจะตัดก็ได้นะครับนี่นะครับอย่างแรกคือต้องดูนะครับดูว่ามันเหมาะใส่แล้วมันเหมาะไหมถ้าใส่แล้วไม่เหมาะก็อย่าไปใส่นะครับผมนี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะฮะยังมีลูกค้าอยู่นะครับเดิมเขาชื่ออินฟินิตนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่ Smart Eye นะครับร้านแว่นตาสมาร์ทไอท์อยู่ที่พาโซกัญจนาภิเษกคือค่อนข้างเหอเพราะว่าอันนี้เป็นสวัสดีคุณเลียบครับสวัสดีคุณเลียบใช่ไหมครับใช่ครับผมครั้งนี้มันครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะเกิดมาไม่เคยใส่แว่นเลยแต่ว่าทนไม่ไหวแล้วนะครับคือเดินมาแล้วก็ปวดตาเมื่อกี้เดินมาผ่านตลาดที่เขาเปิดไอแสงไฟฟลูออเรสเซนต์เนี่ยผมหลับตามาตลอดเลยอันนี้เป็นกรอบที่คุณจอห์นวินยูเลือกให้นะครับครับแล้วก็ผมสั่งโปรเกรสซีฟเลนไปแต่ว่าผมอยากใส่ให้เร็วก็เลยเขาก็เลยใส่เลนชั่วคราวเป็นตัวซิงเกิลวิชั่นครับผมก็จะได้เฉพาะอ่านหนังสือระยะสั้นครับผมโอเคแล้วผมจะลองใส่ให้ดูนะครับความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนี้คือผมจะเห็นได้ประมาณแค่นี้เห็นชัดมากเลย1ฟุตถึง50เซนครับประมาณอ๋อแต่ถ้าข้างหลังนี้ผมแบบเบลอเป็นภาพชัดหลังเบลอไปหมดเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ทำคลิปอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณเรียบเขาก็จะเอาเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนมาให้ผมเป็นกรอบตัวนี้แล้วจะมาอธิบายความรู้สึกให้ฟังว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ผมเห็นได้แค่ประมาณเนี้ยประมาณเท่านี้นะใช่ครับนะตรงจอก็เริ่มเบลออย่างภาพข้างหลังโพสเตอร์อะไรเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะครับเบลอเป็นแบบถ้าภาษาตากล้องเขาเรียกหน้าชัดหลังเบลอหมดเลยครับผมนะครับครับร้าน Smart Eye นะครับตรงพาซิโอกาญจนาภิเษกผมภรรยาลูกสาวนะครับก็เป็นลูกค้าร้านนี้กันหมดนะครับสำคัญมากร้านตาเนี่ยร้านแว่นตาเนี่ยไม่ได้แบบว่าเดินเข้าไปที่ไหนก็ได้โอเคเดี๋ยวจะทำนะครับคุณเลี้ยวเขาจะเอาอันนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนเลนเป็นโปรเกรสซีฟครับผมและอันนี้คืออะไรนะอันนี้ลิดดิ้งชาร์ทเอาไว้ทดลองทดสอบกันเฉยอ๋อโอเคลิดดิ้งชาร์ทนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาประมาณ20นาทีได้ครับผมครับขอบคุณครับครับหนึ่งพอขออนุญาตปกติมันครับแค่เครื่องตัวเก่านะครับคุณเจ้าของร้านอันนี้เครื่องทำไมนะครับดีเครื่องความละเอียดของวัดสายตานะครับ 0.01 เป็นละเอียดกว่าตัวเก่าเยอะมากนะครับสำหรับวัดตัวกระจกได้ด้วยนะครับนี่ผมก็วัดอันนี้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ไหมครับเป็นเครื่องตัวใหม่ล่าสุดกี่แสนท่านเนี่ยเกือบ2ล้านนะครับเครื่องแค่นี้เหรอใช่ครับยี่ห้อโรเดนซ็อกเนี่ยนะฮะใช่ครับเกือบ2ล้านแล้ววางอยู่ตรงนี้2ล้านวางตรงนี้นะฮะใช่ครับโอ้ยตายของปีนี้เลยครับแล้วใช่ครับโอ้ในเมืองไทยมีอยู่มัน10กว่าเครื่องเองครับโอ้ในเมืองไทยนะครับรู้สึกผมก็มาวัดอันนี้เหมือนกันใช่ความทนรู้สึกยังมีเครื่องเดียวนะฮะครับงั้นแต่ละร้านนี้ไม่เหมือนกันอยู่ที่ไม่เหมือนกันฮะรู้สึกดมมอะไรพวกนี้เซนท่านยังไม่มีนะมีที่นี่ที่เดียวครับเป็นเครื่องที่ใหม่ล่าสุดครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาดูนะ
พราะผมวัดเครื่องนี้เหมือนกันดูว่าใส่โปรเกรสซีฟแล้วจะเป็นยังไงนะครับมาคีนแล้วครับคุณเล็บเร็วมากนะตอนนี้ใส่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเลนโปรเกรสซีฟครับโอเคอาจารย์ลองครับลองดูเลยนะอันดับแรกเลยเดี๋ยวอาจารย์ใส่ลองมองไกลดูนะจากเลนตัวเดิมมันจะมองได้แค่ประมาณ50เซนเนาะอ๋อครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ใส่เลนโปรเกรสซีฟนะครับโอ้หลายตังหลายหมื่นกันนะอยากจะลองดูว่าดีขนาดไหนเป็นครั้งแรกนะถ่ายคลิปมาให้ดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะครับลองดูครับเป็นยังไงครับตอนนี้คือมองตัววิดีโอเห็นชัดเจนอย่างถ้าอาจารย์จะมองด้านบนก็มองผ่านเลนด้านบนไปครับถ้าเป็นต้องการความเข้มไม่เป็นแผลโอ้พูดไม่ออกเฮ้ยพูดไม่ออกจริงนะนะผมพูดไม่ออกจริงนะว่ามันที่ผมมองเนี่ยคือมันมองไกลได้ได้ไกลเลยครับแต่ก็ได้ครับโอ้ดีมากอะดีกว่าไอ้ซิงเกิลเลนมากคือทั้งผมถามเลยโฟกัสซิงเกิลเลนเนี่ยทำไมมันถึงราคาขนาดนี้เป็นหมื่นอ่ะจริงๆแล้วคือมันขึ้นอยู่กับตัวโครงสร้างของโปรเกรสซีฟด้วยครับผมอย่างล่าสุดของอาจารย์จะเป็นเทคโนโลยีที่สูงที่สุดแล้วของเยอรมันนะครับเป็นของโรเดสต็อกเพิ่มเทคโนโลยี DNA เข้าไปซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่บอกทีแรกว่ามีเครื่องวางอยู่ประเทศไทยแค่ประมาณ10กว่าเครื่องใช่ใช่ที่คุณผู้ชายบอกใช่ครับฝั่งคนมีแค่เครื่องเดียวที่นี่แหละไอ้เครื่องนี้สำคัญกันใช่เขาวัดไม่ตรงนี่เครื่องตัวนี้มันอ่านค่าตรงมันหาจุดตกของแสงเครื่องทั่วไปซื้อราคาแค่ไม่ถึงแสนตัวนั้นมันสแกนแค่จอประสาทคุณภาพตาผมตาสั้นตายาวตาเอียงครับของอาจารย์นะครับตอนนี้จริงๆมองไกลปกติครับมีปัญหาแค่ระยะใกล้เส้นตายาวตายาวไม่มีตาเอียงไม่มีครับยังอ่านหนังสือตอนนี้อาจารย์มันทำให้สูงเยอะมากเลยครับเดี๋ยวขอให้ทดสอบตัวเล็กสุดด้านล่างเห็นหมดเลยฮะครับจอ PC ตั้งตรงกลางอาจารย์ก็เห็นได้ชัดถ้าจอ PC ตั้งอยู่ With various lens technology นะ your eyes can now focus perfectly and effortlessly so that you can enjoy the most natural vision at all distance นะครับนี่ตัวเล็กสุดที่ดูเลยนะแต่ผมอันนี้พูดตรงขออนุญาตให้คำสังเกตนิดนึงครับมันจะมีแบบถ้าเราขยับตาปุ๊บมันต้องนิดนึงใช่ไหมมีอาการนิดๆครับเพราะว่าครั้งแรกของโปรเกรสซีฟมันเป็นมัลติโฟกัลมีหลากหลายพาวเวอร์ในเลนส์เดียวก็จะมีอาการนิดๆเพราะนั้นครับผมหมุนไปดูอย่างอื่นเนี่ยมันต้องแบบนุ่มๆมันจะต้องทำการแอดจัดนิดนึงแป๊บนึงแต่ตัวนี้ใส่ประมาณวัน2วันก็จะเริ่มเป็นการปรับตาเองจริงไหมฮะที่มีคนบอกว่าต้องฝึกตากับเลนส์เนี่ยเพื่อนๆผมบอกมาหลายคนเลยว่าต้องฝึกหน่อยนะจริงครับจริงให้แพงแค่ไหนก็ยังต้องทำการปรับใช่ครับอ๋อไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้เหมือนซิงเกิลที่ใส่ปุ๊บชัดอยู่ตำแหน่งเดียวเคยแทงอะไรก็ต้องปรับเลยใช่แล้วแนะนำผมยังไงแนะนำให้ใส่หรือว่าแนะนำว่าแนะนำให้ใส่ติดครับแรกๆก็ใส่อยู่ในพื้นที่ที่แบบไม่ต้องเคลื่อนไหวเยอะแล้วก็ยังไม่แนะนำให้ใส่ขับรถนะครับอ๋อเออเหรอครับแล้วเมื่อไหร่ถึงอยู่ในออฟฟิศเลยที่ทำงานได้เลยที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวเยอะสมองจะทำการจดจำตำแหน่งแต่ละตำแหน่งและอาจารย์จะทำการปรับตาได้เองอัตโนมัติสมองกับตาใช่ครับเนี่ยอยากจะพูดว่าร้านนี้ประทับใจที่คุณเลียบเนี่ยกับเจ้าที่ทุกคนที่สมาร์ทไทยคือไม่รู้จักนะฮะแล้วเดินมาแล้วก็ซื้อแว่นให้ลูกสาวว่าเขาตาสั้นนะครับแล้วก็ภรรยาก็มาทำผมก็เลยมาทำต่อนั้นแต่ละร้านนี่จะเครื่องดียังไงคนฝีมือคนนี่สำคัญมากเลียบหลายสิบปีนะฮะจะ20แล้วครับจะ20แล้วครับก็เจอทีไรก็แฮปปี้ทุกทีขอบคุณมากนะประทับใจเดี๋ยวจะใส่ทันทีเลยนะครับครับก็โอเคขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับแล้วสนใจ